สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของชาวราศีกรกฎนะคะของราศีกรกฎวันที่21มิถุนาถึง22กรกฎาคมค่ะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการดูดวงของปี62ทั้งปีเลยภาพรวมๆการงานการเงินแล้วก็ความรักอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าตรงหรือไม่ตรงดูไว้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันหรือดูไว้เป็นบันเทิงก็ได้นะคะไม่ว่ากันโอเคค่ะใบแรกเปิดไพ่ให้แล้วใบแรกคือตัวตนในเมนหลักของคุณใบที่แถวที่2คือการงานแล้วก็การเงินแล้วก็ความรักนะคะคุณได้ไพ่ตัวตนของคุณนะคะเมนเอเนจีได้9ไม้เท้า9ไม้เท้าคือคุณน่าจะผ่านเรื่องอะไรมาเยอะๆนะคะจากประสบการณ์การทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็จะเจ็บมาเยอะเป็นคนที่เจ็บมาเยอะลุยมาเยอะแต่ผ่านประสบการณ์ที่มันไม่ดีมาเยอะเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยคุณจะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณเนี่ยนะคะมา เรียกว่ามาปรับใช้ในความผิดพลาดที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาแล้วคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันสามารถแก้ไขได้คุณจะไม่ย่อท้อต่อความลำบากค่ะคุณค่อนข้างจะเป็นคนสู้ชีวิตนะคะค่อนข้างจะไม่ยอมแพ้คุณจะมีวิธีจัดการกับปัญหาของคุณได้ตลอดถ้ามันมีอะไรที่ผ่านเข้ามาในปัญหาของคุณนะคะโอเคค่ะในเรื่องการงานนะคะขึ้น7ถ้วย10ถ้วย The High Priestess 9ถ้วยแล้วก็ King of Swordsไพ่ของคุณวันนี้ก็แปลกๆนะคะไพ่ของคุณมันช่างแบบบางทีมันค้านกันในอารมณ์มากทั้งแถบทั้งแผ่ทั้งงานทั้งเงินเลยไพ่7ใช่8ถ้วยนะคะเป็นการเดินหนีจากปัญหาคือเดือนปีหน้าเนี้ยบางทีคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยคุณเบื่อคุณก็อาจจะผิดหวังกับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บางครั้งก็ออกจากอาการแบบอาจจะเป็นบ้างที่จะมีอาการยอมแพ้และอยากจะเดินหนีมันออกไปเดินหนีออกไปจากปัญหาคือไม่อยากจะยินดียินร้ายไม่อยากจะอะไรละคือคงเป็นคนอยู่ในอาการที่ชั่วโมงนี้ฉันไม่ไหวละขอไปก่อนได้ไหมขอเดินไปก่อนละคืออารมณ์เป็นในความเป็นอารมณ์นะคะในอารมณ์ของคุณนะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เป็นในด้านของอารมณ์เพราะไพ่ถ้วยเนี่ยจะสื่อถึงพวกอารมณ์ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบนั้นแต่บางครั้งในความเป็นจริงคุณอาจจะเดินไปไม่ได้แต่ในความคิดของคุณอาจจะอยากเดินในอารมณ์ของคุณเองอะนะคะและไพ่10ถ้วยมาบอกว่าในความคุณจะมีความสุขมีความสมหวังในอารมณ์มีความสุขกับครอบครัวไพ่ช่างขานกันยังในตัวเหมือนลักษณะของทั้งปีเนี่ยก็อาจจะมีบ้างในขณะที่เบื่อวันนี้เบื่ออีกสัก 2-3 วันมีแรงผลักดันแล้วก็สู้ใหม่อารมณ์ประมาณนั้นมองไพ่แล้วก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มี The High Priestess ขึ้นมา The High Priestess เนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าหลงไหลเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนมีความฉลาดในตัวเองเป็นผู้หญิงที่ลึกลับแล้วก็มีเป็นผู้หญิงที่มีเซนส์ด้วยแต่ถามว่ามาเกี่ยวอะไรกับงานคุณต้องไปเจอกับผู้หญิงคนนี้เพื่อประสานงานไหมหรือว่าต้องติดต่อประสานงานกับคนคนนี้หรือว่าผู้หญิงคนนี้จะมีอิทธิพลกับคุณในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างลึกลับนะคะคนนี้แต่เขาเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนน่าค้นหาอยู่เป็นราชินีพระจันทร์นะคะค่อนข้างจะลึกลับหรือไม่คุณก็อาจจะมีอะไรที่ปกปิดไว้หรือเปล่าสิ่งที่ปกปิดในเรื่องงานอะไรแบบนี้จะอาจจะโดนเปิดเผยก็ได้หมกงานอะไรไว้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ9ถ้วยนะคะ9ถ้วยก็คือคนที่พอใจละพอใจได้รับความ พอใจในตัวเองคือมีความเชื่อมั่นมีความพอใจมีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองมี
คือเชื่อมั่นเกินเหตุน่ะประมาณเหมือนเชื่อมั่นเกินเหตุน่ะคล้ายๆเลยๆไปทางมันอยู่เส้นกลางระหว่างเชื่อมั่นกับความหลงตัวเองอะค่ะมันเลยไปประมาณนั้น คือลักษณะของคนอาเซียเห็นไหมคะอาเซียนั่งอยู่เป็นอาเซียที่แบบดูพออกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีพร้อมโชว์ถ้วยของตัวเองที่มีอยู่คือลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ King of Sword มาบอกอะไรมาบอกว่าคุณปีหน้าเนี้ยนะคะคุณจะเป็นคนที่ลักษณะของมีเหตุผลขึ้นมีกว่าจะเป็นคนที่มีความคิดมีตรรกะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุผลที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจจะเรียกว่าแบบเป็นคนที่มีเหตุผลสุดๆเลยว่างั้นเถอะไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยเป็นคนโรแมนติกอาจจะดูแข็งๆใช้สมองมากกว่าใช้ใจอันนี้เป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบมีเหตุผลบางทีก็อาจจะเป็นข้อเสียได้เหมือนกันนะคะคือแบบวิเคราะห์บันทีท่วนเกินไปเยอะเกินไปอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทำให้งานของคุณสะดุดได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในการลงทุนอาจจะแบบถ้ามันคิดมากเกินไปมันก็อาจจะไปไม่ได้มากเท่าไหร่ดวงรวมๆในการงานมีทั้งดีและไม่ดีนะคะก็เหมือนแบบมีทั้งดีแล้วไม่ดีคือลักษณะของถามว่าดีไหมคือในตัวของบุคคลทุกคนนะคะจากที่มองไพ่เนี่ยคนเราอาจจะมีทุกข์และสุขปะปนกันไปเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยคุณอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นมีทุกข์แล้วก็มีสุขปะปนกันไปคนเราอาจจะไม่ลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมดีทุกอย่างไปมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแถวที่สองเป็นแถวของการเงินซึ่งการเงินก็เช่นเดียวกันค่ะมันน่าแปลกใจมากการเงินขึ้นมาลักษณะของ2ดาบ The Emperor แล้วก็9เหรียญ7หรือเดี๋ยวนะ10เหรียญแล้วก็1เหรียญแล้วก็10ดาบคือมันค้านกันอย่างสิ้นเชิงอะไพ่3ใบนี้บอกว่าปีหน้าเนี้ยคุณจะมีคุณจะมีความสุขสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้แบบเหลือเฟือเป็นคนที่คือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่มีเงินมีทองถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเฒ่าแก่เป็นเจ้าของกิจการมีเงินมีทองใช้สบายแต่3ดาบ2ดาบขึ้นมาซึ่งมันน่าแปลกอยู่คือ2ดาบเนี่ยคือคุณอาจจะถูกโกงไหมปีหน้าอาจจะมีการถูกโกง2ดาบไม่เท่าไหร่เจอ10ดาบมาประกบอีกหน้าหลังเลยคือเหมือนลักษณะของการ10ดาบเนี่ยถูกหักหลังถูกโกงถูกทรยศหักหลังซึ่งถ้าดูตามไพ่ทั้ง3ใบเนี่ยคือคุณรวยเป็นคนที่มีเงินมีทองหรือในกรณีที่อีกกรณีนึงนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่โดนโกงไหมให้ออกเงินกู้ให้เพื่อนยืมเงินหรือโดนเพื่อนโกงทรยศหักหลังอาจจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลอาจจะมีการฟ้องร้องคดีเกิดขึ้นลักษณะของไพ่นะคะอาจจะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่า2ดาบมันเลือกไม่ได้เป็นไพ่ที่ตัดสินใจไม่ได้เป็นไพ่ที่คือไม่สามารถตัดสินปัญหาได้อาจจะมีเรื่องเงินอะไรที่คุณไปลงทุนทำธุรกิจแล้วโดนเพื่อนโกงโดนเพื่อนหักหลังหรือเปล่าเพราะมันขึ้นมาตรงส่วนของตรงเนี้ยคือมีความมันมีตัวเลือกอะตัดสินใจก็ไม่ได้งงกับไพ่ของคุณตรงนี้มากซึ่งปิดหัวปิดดาบปิดหัวปิดท้ายเลยแต่ในความหมายของผู้หญิงทั้ง3คนเนี้ยมันดูมั่งมีร่ำรวยมีเงินทั้งนั้นเห็นเงินไหมคะอันนี้เป็นผู้หญิงที่สูงส่งเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเป็นผู้หญิงที่
นอบน้อมเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่รวยหรืออีกในหนึ่งคุณถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะได้ผู้หญิงอุปถัมภ์ค้ำชูเรื่องการเงินถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องการเงินผู้หญิงคนนี้จะช่วยคุณได้ทั้ง3คนเลยคือผู้หญิงขึ้น3คนเลยเนี่ยผู้หญิงขึ้นเนี่ยคืออุปถัมภ์ค้ำชูแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจได้ผู้หญิงเขาเรียกอะไรอะนารีอุปถัมภ์ก็เป็นไปได้นะคะต้องตีแบบนี้ไม่แน่ใจละกันช่วยคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะคะถ้าใครเจอของปีหน้าเจอนารีอุปถัมภ์หรือเจออะไรที่คือรอบตัวคุณมีแต่ผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ร่ำรวยเขาอาจจะช่วยคุณได้คุณอาจจะโดนโกงคุณอาจจะโดนโกงเรื่องเงินขัดสนใบนี้ลักษณะของมิกะเงินของคุณขัดสนนะคะแต่ผู้หญิงที่ร่ำรวย3คนนี้เป็นใครมันน่างงอยู่ตรงนี้แหละตีโจทย์ไม่แตกน่าจะลองช่วยตอบคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะตรงจุดนี้งงๆอยู่เพราะไพ่3ใบขึ้นอีก2ใบประกบหน้าหลังด้วยช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะไพ่แถวที่3นะคะเป็นเรื่องของความรักซึ่งความรักที่ผ่านมาไม่ใช่ที่ผ่านมาที่ผ่านมามั้งอาจจะมีที่ผ่านมาด้วยมันยืดเยื้อมาถึงจากปีที่แล้วไปถึงปีหน้าปีหน้าคุณก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ยังเจ็บช้ำน้ำใจยังเลือกไม่ได้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงไม่รู้มีคนให้เลือกเยอะมากขนาดไหนนะคะคืออาจจะมีคนมาให้เลือกแต่คุณก็จะพิจารณาคุณจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนขึ้นคุณจะมองการไกลขึ้นคุณจะ มองถึงอนาคตถึงการวางแผนคือการตัดสินใจที่ดีขึ้นแต่คุณก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะมีความรู้สึกใหม่ๆมีอารมณ์ความรักใหม่ๆที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นรู้สึกตื่นเต้นกับความรักแต่ว่าคือเป็นความรู้สึกนะอาจจะแบบสุขเศร้าเหงารักแต่ The Hermit มาบอกว่าให้คุณไปอยู่เงียบๆคนเดียวให้คุณไปอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วคิดไต่ตองให้ดีไพ่คล้ายๆกันนะคะคิดไต่ตองพิจารณาให้ดีกับความรักครั้งนี้ที่มันเจ็บปวดว่าจะอยู่หรือจะไปจะเลิกหรือจะเอายังไงจะเลือกใครเพราะว่าถ้ามองอีกทีนึงเนี่ย The Jasmine มาบอกว่าคุณได้หลุดพ้นแน่ปีหน้าคุณได้หลุดพ้นแน่ถ้ามองในแง่ของไพ่ทางเลือกเนี่ยคุณมีเนี่ยมันขึ้นไพ่2ดาบด้วยคือมันเป็นลักษณะของมีสิ่งที่ให้คุณเลือกหลายอย่างคือมีผู้หญิงหลายคนหรือผู้ชายหลายคนมาให้คุณเลือกเลือกให้ดีเพราะว่ามันมีทางเลือกขึ้นมาจัสมินมาบอกว่าถ้าคุณเลือกดีๆคุณไต่ตรองดีๆคุณมีโอกาสที่ดีแน่นอนค่ะนี่จัสมินระวังนะคะปีหน้าจะมีคนรักเก่ากลับมาด้วยคนรักเก่าอีกแล้วไม่รู้ว่าเก่าจากไหนมาแต่อาจจะกลับมาอีกจัสมินคือThe Hermit อาจจะมีคนรักเก่ากลับมา อาจจะตัดสินใจเลือกใครไม่ได้ก็ได้แต่ว่าในความสัมพันธ์คือมันน่าจะหลุดพ้นจากเรื่องเศร้าๆเรื่องที่มันไม่ดีปีหน้านะคะน่าจะตัดสินใจได้เด็ดขาดตัดสินใจได้ฟันธงไปเลยว่าจะเอายังไงมันเด็ดขาดดูแล้วแนวโน้มน่าจะความสัมพันธ์ดีขึ้นคือการที่ดีขึ้นเนี่ยคือจบไปเลยแล้วมีใหม่ไปหาคนใหม่หรือว่าในความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นดูแล้วน่าจะดีขึ้นค่ะในปีหน้าในความสัมพันธ์ของคุณคิดและไต่ตรองให้ดีนะคะไพ่มาเตือนถึงจะเจ็บปวดบ้างถึงจะเลือกไม่ได้แต่ก็ต้องเลือกเพื่อ judgment พระเจ้าเป่าแต่คุณจะได้ปลดปล่อยจากพันธนาการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้านะคะโอเคค่ะของราศีกรกฎมีแค่นี้นะคะดูภาพรวมๆแล้วก็อาจจะมีกระท่อนกระแท่นบ้างขอบคุณมากค่ะช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ